สวัสดีครับผมเอ๋พรัตน์นิทากรครับผมฮาวิษณุพรดวงแก้วครับครับวันนี้เรา2คนนะครับผมครับจากรายการชีวิตติดไดครับผมจะมาแนะนำรถรุ่นใหม่ของทาง Toyota ครับผมนั่นก็คือ Toyota Corolla Cross ครับผม Toyota Corolla Cross นับว่าเป็น SUV หรือเป็น Crossover ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะใช่ครับของทาง Toyota ครับหรือว่าจะเป็นเรียกว่าเป็นรถยกสูงก็ได้ครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่สดๆร้อนๆเลยเราก็นำมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับวันนี้เราก็ทั้งรีวิวทั้งทดสอบสมรรถนะไปในตัวครับจริงๆอ่ะผมอยากถามนะฮาร์ดก่อนเลยครับ Toyota Corolla Cross เนี่ยเป็น SUV บ้านเราเนี่ยคือ SUV เนี่ยจะจัดอยู่2ประเภทครับมี C-SUV ครับมี B-SUV ครับตัวเนี้ยจัดอยู่ในประเภทไหนคือตัวเนี้ยเป็น B segment ครับนายเอกแต่จริงๆแล้วทาง Toyota เนี่ยเขาวางตลาดของตัวนี้ไว้ว่าเป็น C SUV เพราะ Toyota คิดว่า C SUV เนี่ยก็คือตลาดรวมทั้งหมดที่เป็น SUV คือรวมหมดเลยทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่จริงๆด้วยมิติตัวรถเนี่ยของเจ้า Toyota Corolla Cross เนี่ยมันจะเทียบกับ C SUV ก็คงจะลำบากจะไปเทียบกับขนาดใหญ่อย่าง Honda CRVหรือจะเป็น Mazda CX-5 หรือจะเป็น MG HS อันนี้ก็ลำบากเพราะขนาดตัวถังเนี่ยไม่ได้แหละเทียบไม่ได้แต่ Toyota เขาวางตลาดต่างกันนะใช่เขาไม่ได้เอามาแทนกันใช่เขาไม่ได้แทนกันเขาวางคู่กันเลยใช่ใช่ไหมฮะเพราะอย่างถ้าใครชอบแบบออกแนววัยรุ่นหน้าตาแบบดีไซน์ล้ำหน่อยดีไซน์ล้ำก็ไป CX-R ไปแต่ถ้ามาตัวนี้เน้นครอบครัวเน้นเรื่องแบบภูมิฐานเป็นผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่แล้วก็แบบจุเยอะอารมณ์เยอะๆก็มองตัวนี้ส่วนเรื่องรายละเอียดจะเป็นยังไงสมรรถนะเครื่องยนต์ 1.8 ไฮบริดใช่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนะครับมาขยายส่วนนี้ได้ส่วนดีไซน์ภายนอกเดี๋ยวนายเอกผมจัดการเองได้ครับแล้วว่าไหมเดี๋ยวไปเจอกันแล้วกันได้เลยว่างั้นครับอยากรู้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูครับเรามาเริ่มดูรายละเอียดของเจ้า Toyota Corolla Cross ก่อนรุ่นที่เรานำมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปเลยนะรุ่นแพงสุดเลยชื่อรุ่นมันเต็มๆคือ Toyota Corolla Cross Hybrid Premium Safety ที่มีคำว่า Safety ขึ้นมาเนี่ยคือเพราะอะไรเพราะเขามีระบบความปลอดภัยขึ้นมาระบบความปลอดภัยนี่คือระบบความปลอดภัยของ Toyota Safety Sense ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวนะฮะเขาจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีอะไรมาบ้างเรามาดูรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนเลยเริ่มจากด้านหน้ากระจังหน้าตัวนี้นะฮะ Corolla Cross นี่ถูกดีไซน์ออกมาขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นรุ่นแรกๆของ Toyota เลยที่ทาง Toyota ดีไซน์กระจังหน้าใหญ่ขนาดนี้ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นชิ้นงานเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะฮะสีจะออกแบบเทาๆเหมือนไม่ดำมากนะฮะตัดกับด้านในที่เป็นโครเมียมออกเป็นเหมือนพลาสติกโครเมียมสีโครเมียมซึ่งให้อารมณ์ที่ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ส่วนด้านในกระจังหน้าด้านในดีไซน์เป็น3มิติที่สำคัญและโดดเด่นก็คือโลโก้ที่มากับเป็นตัวเรืองแสงบ่งบอกถึงว่าตัวค่านี้เป็นไฮบริดเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดไม่เหมือนชาวบ้านถ้าเป็นรุ่นทั่วไปก็แสงตัวสีฟ้าเนี่ยก็จะไม่มีด้านหลังโลโก้จะมาพร้อมกับเรดาร์ซึ่งเรดาร์ก็จะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense จะมีอะไรบ้างก็ระบบ Adaptive Cruise Control น่าเสียดายนิดนึงคือเขาไม่ได้เอาเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่มาที่ติดตั้งอยู่ใน Toyota Altis เพราะตัวนั้นจะทำงานถึงระบบจุดนิ่งเลยถึงจุดหยุดนิ่งคือถึง0นะว่าง่ายๆตัวนี้จะทำงานถึงแค่ประมาณ 25-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบก็จะตัดทำงานนอกจากนั้นก็จะมีระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลน
แล้วก็ระบบหน่วงพวงมาลัยกลับมาก็เป็นหนึ่งใน Toyota Safety Sense นะครับผมนอกจากนั้นมาพร้อมกับกล้องหน้าซึ่งกล้องหน้านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกล้อง360องศาพร้อมกับมุมมองแบบภาพแบบ3มิติซึ่งภาพก็จะอยู่ด้านในรถจะเห็นด้านในรถนะครับซึ่งดีไซน์เนี่ยถ้ามองจากด้านหน้าโดยตรงนะฮะก็จะดูกลมกลืนแต่ถ้าเมื่อเรามามองด้านข้างเนี่ยมันจะมียืดๆมาเป็นติ่งซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบแล้วจุดนี้อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันส่วนกันชนหน้าดีไซน์ออกมาดูบึกบึนรับกับกระจังหน้าเพราะเป็นกันชนขนาดใหญ่เลยพร้อมกับลิ้นหน้านะฮะลิ้นหน้านี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถถ้าตัวรถเป็นสีขาวลิ้นหน้าก็จะเป็นสีขาวถ้าตัวรถเป็นสีดำหรือสีอื่นชิ้นนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถถัดมานะครับด้านบนถัดมาด้านบนอีกนิดนึงพบกับชุดไฟหน้าซึ่งเป็นชุดไฟหน้าถูกออกแบบเฉพาะที่เป็นรุ่นไฮบริดเพราะอะไรครับเพราะด้านในจะมีแผ่นพลาสติกสีฟ้าที่บ่งบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยไฮบริดนะถ้าเป็นรุ่นล่างเนี่ยรุ่นล่างก็จะไม่มีแผ่นนี้ขึ้นมามาพร้อมกับระบบเปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกก็เป็น LED ชุดไฟหน้าของ Toyota Corolla Cross นี้เป็น LED ทั้งระบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหน้าหรือแม้กระทั่งไฟเดย์ไทม์ดังนิ่งไลท์นะครับผมเรามาดูด้านข้างกันนิดนึงด้านข้างตัวถังเป็นอีกจุดหนึ่งของที่ทาง Toyota ภูมิใจเลยเพราะดีไซน์ออกมาได้สวยเข้ารูปดูบึกบึนดูมีอารมณ์มากๆขึ้นเลยครับผมที่สำคัญเรามาดูเริ่มจากเส้นตรงนี้ก่อนเส้นตรงนี้นะเส้นตรงนี้ตัวแต่ฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหน้าไล่มาจนถึงช่วงด้านหน้าแล้วก็เส้นด้านหลังที่ต่อเนื่องจากไฟท้ายจนมาถึงตรงนี้เป็นเส้นโปรโมทหรือว่าเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ไลน์ของเขาเลยนอกจากนั้น2เส้นนี้ยังจะช่วยขับให้ตัวบอดี้ของรถเนี่ยดูมีมิติดูมีความอวบอ้วนขึ้นมามีมัดกล้ามมาเล็กๆรับกับตรงซุ้มล้อที่เขาแต่งเติมตามสไตล์ของรถแนวลุยรถคอร์สอ่ะมากับชิ้นสีดำพร้อมกับล้อขนาด18นิ้วซึ่งล้อ18นิ้วนี้มีเฉพาะรุ่นท็อปกับรุ่นรองท็อปเท่านั้นมากับยางมิชลีนไพเมนซี่ขนาด225 50 R18 ลายนี้มีเฉพาะรุ่นท็อปและรุ่นรองท็อปเท่านั้นนะครับผมถัดมาในส่วนกระจกมองข้างนะผมเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับจะเป็นไฟ LED พร้อมกับกล้องมองข้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกล้อง360องศาแล้วก็ระบบ Blind Spot ส่วนประตูมือจับประตูก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถปิดเปิดแบบ Keyless ก็พกกุญแจที่ตัวนะฮะถ้าเราจะเปิดเข้าก็แตะที่ตรงนี้1ทีตอนนี้ปิดไปแล้วก่อนสังเกตว่าถ้ามุดถ้าปิดกระจกก็จะปิดตามเปิดก็แค่แตะ1ทีแล้วเปิดนะครับผมก็เหมือนกันปึ๊บปิดก็เหมือนเดิมแตะสังเกตอย่างเดียวคือกระจกมองข้างพับลงก็แสดงว่าตัวรถปิดแล้วนอกจากนั้นนะครับยังเสริมความหรูหราด้วยเส้นสายโครเมียมด้านข้างนี่เลยซึ่งถือว่าเป็นอีกซิกเนเจอร์นึงเลยผมว่ามันสวยนะตัวนี้เป็นโครเมียมทั้งเส้นเลยยาวต่อเนื่องเชื่อมกันพร้อมกับตราแบรนด์ Toyota Corolla Cross ด้านบนหลังคานะครับผมมาพร้อมกับราวหลังคาที่เป็นชิ้นพลาสติกสามารถถอดได้นะตัวนี้ถอดได้มีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นส่วนในรุ่นรองท็อปก็สามารถหาซื้อติดตั้งได้พร้อมกับเสริมความหรูหราด้วยข้างบนนี้เลยหลังคาสลูปตามสมัยนิยมนะครับส่วนมิติตัวถังของ Toyota Corolla Cross นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าจัดอยู่ในประเภทแค่ B-SUV ไม่ขนาดถึงขนาด C-SUV เพราะด้วยมิติตัวถังมีความใหญ่กว่า Toyota CHR ไม่เยอะก็หลักประมาณหลัก100มิลลิเมตรโดยตัวนี้มีความยาวตัวถังอยู่ที่4460มิลลิเมตรมีความกว้างอยู่ที่1825มิลลิเมตรส่วนวิวเบสหรือฐานล้ออยู่ที่2640มิลลิเมตรส่วนความสูงตัวรถเนี่ยอยู่ที่1620มิลลิเมตรและกาวเคลียร์แลนซ์คือระยะสูงจากพื้นเนี่ยอยู่ที่161หรือ161
มิลลิเมตรเพื่อจะให้อารมณ์เราสามารถพาไปลุยแบบออฟโรดได้เล็กๆแต่ไม่ถึงกับลุยหนักๆนะครับผมครับเรามาต่อกันที่ด้านท้ายของตัวรถ Toyota Corolla Cross ครับถูกออกแบบโดยรวมอย่างเรียกว่าสมบูรณ์แบบออกมาสวยงามโดยเฉพาะชุดไฟท้ายนะฮะชุดไฟท้ายจะถูกดีไซน์ให้มีความเรียวยาวแล้วก็เป็นระบบ LED แต่ไม่เต็มระบบเพราะในชุดไฟเลี้ยวกับไฟถอยยังเป็นหลอดไส้อยู่ที่สำคัญ Toyota Corolla Cross ตัวนี้ให้ชุดไฟตัดหมอกท้ายมาด้วยโดยชุดไฟตัดหมอกท้ายเนี่ยมีเฉพาะด้านนี้นะครับด้านขวา2ดวงเนี้ยให้ทุกรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นล่างยันรุ่นท็อปที่สำคัญมีระบบ ESS หรือระบบ Emergency Stop Signal ซึ่งจะคอยส่งสัญญาณเตือนให้คนข้างหลังโดยระบบเนี้ยจะทำงานต่อเมื่อเราเหยียบเบรกอย่างกระทันหันหรือชะลอความเร็วอย่างกระทันหันระบบนี้ในไฟฮัสซาร์ดหรือไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะกระพริบทีปั๊บตอนสัญญาณที่เรากระทืบเบรกไปเพื่อเตือนให้คันหลังเขารู้ว่าเราลดความเร็วลงในส่วนกันชนท้ายนะครับถูกดีไซน์ขนาดใหญ่เช่นเดียวกับด้านหน้านะฮะในด้านท้ายเนี่ยตรงลิ้นด้านท้ายเนี่ยหรือเขาเรียกว่าตรงประมาณดิฟฟิวเซอร์ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันอย่างอันนี้เป็นสีขาวนะตัวบอดี้ก็เป็นสีขาวตัวบอดี้ดำตัวนี้ก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันเสริมความสปอร์ตด้วยสปอยเลอร์ด้านบนถ้ามาพร้อมกับที่ฉีดที่ปัดน้ำฝนนะฮะที่ฉีดน้ำฝนแล้วก็ข้างบนก็เสาคีบฉลามนอกจากนี้นะครับ Toyota Corolla Cross ยังมาพร้อมกับประตูฝาท้ายปิดเปิดแบบไฟฟ้าที่สำคัญมีระบบ Kick Sensor ด้วยเพียงแค่เตะด้านท้ายเข้าไปนะครับประตูก็จะเปิดอัตโนมัติส่วนการปิดนะครับปิดได้ทั้งแบบไฟฟ้าหรือทั้งเตะโดยถ้าปิดแบบธรรมดาก็ปิดได้2แบบก็คือปิดแบบธรรมดาหรือปิดแบบล็อกนะครับผมอันนี้จะปิดแบบล็อกคือปิดแบบล็อกหมายความว่าปิดประตูท้ายปุ๊บประตูทุกบานก็จะถูกสั่งปิดนอกจากประตูไฟฟ้าที่ผมพูดไปแล้วด้านท้ายยังเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นไฮไลท์ที่ Toyota เขาออกแบบมาให้สามารถจุได้อย่างกว้างมากขึ้นโดยสามารถมีพื้นที่จุถึง487ลิตรเพราะเขาย้ายแบตเตอรี่ไปที่ส่วนพื้นที่ด้านหลังของที่นั่งตอนหลังเลยทำให้สามารถออกแบบให้ตรงนี้มีพื้นที่ที่กว้างมากขึ้นเบาะที่นั่งด้านหลังสามารถพับแบบ60 40นะครับแต่ไม่เรียบเพราะทุกคนบางคนต้องการแบบพื้นที่ด้านหลังที่แบบพับแล้วเบาะจะเรียบแต่อันนี้ต้องบอกว่าไม่เรียบทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมก็เป็นรายละเอียดภายนอกของ Toyota Corolla Cross รวมถึงรายละเอียดด้านหลังว่าสามารถจุได้ขนาดนี้ส่วนสมรรถนะเครื่องยนต์ 1.8 ไฮบริดจะเป็นอย่างไรสู้คู่แข่งได้ไหมรวมถึงภายในตกแต่งเป็นอย่างไรรวมถึงระบบช่วงล่างที่ปรับเซตขึ้นมาใหม่สำหรับ Toyota Corolla Cross จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปเจอกับนะฮะด้านในได้เลยครับครับผมเราเข้ามาดูในภายในห้องโดยสารกันนะครับว่าToyota Corolla Cross ใหม่เนี่ยจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเราเริ่มกันที่ส่วนหน้าก่อนเลยก็คือแผงคอนโซลนะครับก็จะมีวัสดุสังเคราะห์เป็นพลาสติกแข็งๆหน่อยนะครับผสมกับการหุ้มวัสดุสังเคราะห์ที่บุนุ่มนะครับตกแต่งด้วยสีเปียโนแบ็คแล้วก็แซมด้วยสีโลหะนะครับในส่วนของการตกแต่งนะครับขยับมาดูที่ตรงกลางก็จะมีหน้าจ อสัมผัสขนาด9นิ้วสามารถรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto รวมถึงระบบ T-Connect ที่ทาง Toyota เขาบรรจุลงมาด้วยนะครับขยับลงมานิดนึงก็จะมีระบบปรับอากาศที่เป็นแบบออโต้แล้วก็แยกซ้ายขวานะครับตรงนี้ทาง Toyota เขาทำมาให้ก็ไล่ลงมาเรื่อยๆก็จะเห็นตรงที่บริเวณคอนโซลพาเนลนะครับก็จะตกแต่งเหมือนด้านบนก็คือเป็นสีเปียโนแบ็คแซมด้วยสีโลหะแล้วก็เป็นแบบหุ้มหนังสังเคราะห์นะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่ม
ให้เราเลือกใช้งานก็เป็นแบบ Drive Mode นะครับแล้วก็ EV Mode กดตรงนี้แล้วก็ปุ่ม Traction Control เราก็สามารถปิดได้ตรงนี้นะครับก็อย่างที่เห็นยาวขึ้นมาพร้อมที่พักแขนเปิดให้ดูนิดนึงครับที่พักแขนตรงนี้ก็จะซ่อนช่อง Power Outlet ขนาด12โวลต์ไว้ตรงนี้1จุดนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนค็อกพิทที่สำหรับคนขับครับก็จะมีพวงมาลัยแบบปรับ4ทิศทางแต่ว่าเป็นแบบด้วยมือนะครับเป็นแมนนวลแล้วก็มีปุ่มสั่งการต่างๆเครื่องเสียงระบบครูซคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวสั่งการเปิดปิดเลนคีปนะครับก็ใช้การสั่งการที่ตรงนี้ได้เลยนะครับนิดนึงครับตรงนี้ไม่มีแพดเดิลชิปมาให้เพราะว่าลักษณะการใช้งานของรถคันนี้เขาต้องการให้ใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นไม่จำเป็นต้องไปเร่งอะไรกับมันมากนะครับขยับเข้าไปดูที่หลังพวงมาลัยก็จะเป็นหน้าจอ MID ขนาด7นิ้วนะครับเป็นแบบกราฟิกนะครับก็สั่งการเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ที่พวงมาลัยตรงนี้ครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปลองดูว่าแล้วเราก็สามารถตั้งโปรแกรมต่างๆของรถได้ในบางส่วนนะครับไม่ถึงกับละเอียดมากก็กดเข้าไปลองดูครับผมก็ขยับมาที่เบาะนั่งครับของ Toyota Corolla Cross เนี่ยเบาะนั่งเฉพาะฝั่งคนขับเนี่ยเป็นแบบปรับ8ทิศทางและเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับยกเว้นตัวฝั่งคนนั่งก็จะเป็นแบบปรับมือยังเป็นแมนนวลเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ข้างประตูก็จะเป็นชุดควบคุมของกระจกล็อกประตูแล้วก็ตัวปรับกระจกมองข้างนะครับรวมถึงตรงนี้ด้วยจะมีสวิตช์ซ่อนอยู่นิดนึงครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์ปรับองศาของไฟหน้าครับให้สูงให้ต่ำได้ปรับได้ถึง5ระดับนะครับตรงนี้มันเหมือนแบบว่าเวลาขับไปในที่รถเยอะๆแล้วไปเจอคันหน้ารถเตี้ยแล้วก็ปรับให้ไฟมันลงจะได้ไม่ไปรบกวนคันหน้าเขาครับตัวตาเขาคิดมาดีครับผมเราขยับมาดูในส่วนบนหรือ headliner กันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมไฟ2แผนที่ซ้ายขวานะครับแยกอิสระแล้วก็ใช้งานง่ายๆกดอย่างนี้ครับรวมถึงนี่ครับสลูปกดเข้าไปนะครับมีจังหวะเปิดแต่ว่าจังหวะปิดเนี่ยจะมาแต่ตัวกระจกนะครับตัวม่านบังแดดต้องดึงกลับมาเองนะครับลองดูนี่ครับก็รายละเอียดไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ว่ามีทุกอย่างครบอย่างที่เห็นนะครับอ๋อมีนิดนึงครับสำหรับ Toyota Corolla Cross เนี่ยสังเกตไหมครับว่าจะไม่มีเบรกมือไฟฟ้าหรือเป็นเบรกมือคันโยกแต่ว่ากลับมาใช้เป็นเบรกมือแบบเหยียบนะครับเหยียบลงไปแล้วเหยียบอีกทีก็จะเด้งกลับมานี่ครับก็สำหรับคนที่ชอบผมว่ามันก็ง่ายแต่ว่าคนที่ไม่เคยใช้ก็ต้องปรับตัวนิดนึงครับเนี่ยเหยียบไปแล้วก็ยกขึ้นมาก็ใช้งานง่ายครับโดยรวมแล้วทุกอย่างจัดมาให้พอดีไม่ถึงกับเยอะมากแต่ไม่น้อยเพราะว่าทุกอย่างที่บรรจุมาสามารถใช้งานได้จริงแล้วใช้ได้ครบทุกวันก็สรุปแล้วพื้นที่ภายในก็มีเท่านี้ครับอย่างที่เห็นไม่มากไม่น้อยกำลังลงตัวครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างสำหรับ Toyota Corolla Cross นี้ครับไปครับครับผมมาต่อกันที่ห้องโดยสารตอนหลังครับผมจะเห็นว่า Toyota Corolla Cross เนี่ยครับมีความกว้างในระดับหนึ่งเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับเราจะเห็นว่าเบาะตอนหลังเนี่ยเป็นแบบพับ60-40นะครับมีรายละเอียดเพิ่มนิดนึงก็คือตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับพนักพิงได้1จังหวะครับดูนะครับนี่ครับมันก็เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีช่องรับลมจากด้านหน้าเข้ามา2ช่องรวมถึงนี่ครับพอร์ต USB 2จุดแล้วก็ที่เท้าแขนที่วางแก้วแล้วก็ไฟ2แผนที่นะครับพื้นที่ตอนหลังจะมีประมาณนี้นะครับก็ใช้งานได้สะดวกอ้อเกือบลืมไปครับที่พักแขนพร้อมที่วางแก้ว2จุดข้างหลังเนี่ยรวมแล้วมีที่วางแก้วทั้งหมด4จุดนะครับก็ไม่แคบมากหรือว่าก็ไม่ได้กว้างจนเกินไปก็นั่งได้สะดวกสบายดีครับ
ก็เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วครับกับ Toyota Corolla Cross ครับตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในรถเดี๋ยวเรามาสัมผัสฟีลลิ่งอารมณ์การใช้งานจริงๆบนถนนจริงนะครับแม่เอ๋ลองดูว่าความรู้สึกเป็นยังไงสิ่งแรกที่ผมสัมผัสก่อนเลยนะที่ผมนั่งเลยนะครับเบาะนั่งเนี่ยโอเคสำหรับตัวผู้โดยสารตอนหน้านะก็โอเคโอกระชับก็เป็นดีไซน์รถสมัยใหม่นะที่มีปีกโอกข้างตัวเนี่ยเรียกว่าทรงสปอร์ตทรงสปอร์ตแต่ที่ผมไม่ชอบเลยนะอันดับแรกเลยนะเนี่ยปรับอัตโนมือเนี่ยฝั่งคนนั่งฝั่งคนนั่งเนี่ยตรงเนี้ยก็ยังเป็นแมนนวลอยู่มันนวลล้วนๆเลยกลไกอยู่ของนะฮะนี่ได้ข่าวว่าปรับไฟฟ้าทิศทางเลยแปดทิศทางเนี่ยทิศทางครบเลยครับโอ้โหแบ่งไว้ตรงนี้สักสองสามอันก็ดีนะจะได้ครอบคลุมใช้งานง่ายครับจริงๆแล้วที่พูดถึงมันน่าจะเป็น2ฝั่งคือไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งอันนี้ก็อาจจะเป็นรุ่นหน้าก็ได้นะอาจจะเป็นออปชันที่เพิ่มเติมในภายภาคหน้าออปชันก็ไปรอดูเอาครับแต่ในโดยรวมมันก็โอเคถ้าโดยรวมนะมีเส้นสายโครเมียมไม้ในตามจุดต่างๆตกแต่งพร้อมกับสีเปียโนแบ็กมันขับกันขึ้นมีจุดหนึ่งครับในหลายคนถามมาระบบปรับอากาศเป็นไงเย็นไหมกับห้องโดยสารกว้างขนาดนี้สำหรับผมอ่ะความเย็นอ่ะทั่วถึงแต่ก็ต้องปรับให้มันชนตัวนิดนึงเพราะว่าตำแหน่งนั่งกับกระแสลมที่มันพุ่งมาอาจจะแบบเข้าไม่ตรงจุดไม่ตรงจุดครับผมก็ต้องเลือกปรับแล้วขับมาเป็นไงฟีลลิ่งการขับออนโรดมาเมื่อกี้ในความรู้สึกควบคุมง่ายครับในมุมมองค่อนข้างดีครับแต่ถ้าคือเบาะนั่งจัดง่ายเพราะว่าเบาะปรับได้ตั้ง8ทิศทางผมว่าละเอียดอยู่แล้วครับก็เลือกให้เหมาะกับร่างกายสรีระของตัวเองเวลาขับจะได้ควบคุมง่ายอีกอย่างที่ผมชอบก็คือเขาปรับความกว้างภายในห้องโดยสารให้มากขึ้นก็คือถ้าไปนั่งในตัว CSR มันจะดูแคบๆหน่อยนั่งดูมันจะดูเหมือนคล้ายๆอึดอัดอ่ะด้วยดีไซน์ด้านหลังที่เขาดูสโลปออกไปใช่ไหมอันนี้คือเขาขยายเลยมิติความกว้างความใหญ่ความสูงส่วนหน้าจอสำหรับผมใช้งานง่ายใช้ว่างไงก็โอเคนะเป็นดีไซน์ตามทันสมัยอ่ะใช่ครับแล้วก็ช่วงล่างได้ข่าวว่าปรับใหม่ครับปรับใหม่หรือเปล่าก็ยังเป็นทอร์ชั่นบีมแต่ดีเวลอปใหม่ใช่ครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเป็น TNGA แล้วก็ต้องทำช่วงล่างควบคู่กันไปเพราะบางคนว่าเอ๊ะทำไม Toyota ยังมาใช้ทอร์ชั่นบีมอยู่นะเอาจริงๆนะนะเอหลายๆแบรนด์ก็ใช้ทอร์ชั่นบีมนะก็ใช้ทอร์ชั่นบีมไม่ใช่แค่ Toyota ครับซึ่งการใช้ทอร์ชั่นบีมมันได้เรื่องความแข็งแรงนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลควบคู่กันแล้วตอนเหยียบมาช่วงความเร็วเสียงเป็นไงเสียงไม่ได้เข้ามามากการเก็บเสียงดีการเก็บเสียงดีคือดีกว่า CSR เพราะว่ามีการเพิ่มฉนวนมากขึ้นเพิ่มฉนวนกันเสียงมากขึ้นหลายจุดมากขึ้นในจุดที่เสียงเล็ดรอดมาก็เพิ่มเข้าไปรวมถึงล้อที่ออกแบบมาลดเสียงสะท้อนจากพื้นขึ้นมาด้วยนะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ตัวยางมีผลไหมยางก็มีผลแต่ว่าเราต้องทำใจในระยะยาวเพราะยางก็มีอายุของมันนะครับยางใหม่ๆมันเงียบอยู่แล้วนะครับผมสองปีรู้เรื่อง2ปีนี่ชัดเจนแต่ว่าอยู่ที่การใช้งานด้วยการใช้งานว่าเราไปใช้สภาพถนนแบบไหนกลิ่นของยางหมดมากหมดเร็วหมดช้าก็อยู่ที่การใช้งานแล้วขุมพลังไฮบริดตัวนี้ก็ถูกยกมาเช่นกันใช่ยกมาจากตัวที่เป็นไฮบริดแล้วเป็นไงบ้างก็ถ้าถามหาถึงความอูดปาร์ตอ่ะ
าจจะผิดหวังแต่ถามว่าตอบสนองการใช้งานได้ไหมมันได้อยู่แล้วครับเครื่องยนต์ขนาด 1.8 ลิตรพร้อมไฮบริดก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ดีไซน์ให้ออกมาเป็นสปอร์ตจ๋าอยู่แล้วนี่ใช่ก็คือเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบนะคือกล้องครับผมเห็นแล้วกล้อง360องศาที่เขาทำเป็นแบบ3มิติด้วย3มิติแต่เสียดายคือมันไม่ได้โชว์ตลอดเวลามันจะโชว์แค่ประมาณความเร็วต่ำๆแล้วก็ช่วงสังเกตถอยหลังครับผมแล้วระบบ Toyota Safety Sense เป็นไงได้ข่าวว่าจัดมาเต็มเลยชุดนี้ใช่ใช่ครับก็คือ Toyota เขามุ่งเน้นอยู่แล้วครับในเรื่องของความปลอดภัยใช่ครับแล้วก็ต่างๆระบบช่วยเหลือใช่ครับอย่างที่ขับมาเมื่อสักครู่นั่นเองก็ได้ลองกันหมดแล้วลองหมดแล้วครับเตือนออกนอกเลนชัดเจนพวงมาลัยดึงกลับนะครับแล้วก็รวมถึง Adaptive Cruise Control ปรับระยะตามความเร็วรถคันหน้าแปรผันแปรผันใช่ครับก็ทำงานได้ดีครับแม่นยำครับแต่ได้ข่าวว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวท็อปนี่ Adaptive อ่ะยังครับน่าเสียดายน่าเสียดายเพราะว่าถ้าบอกว่ายกมาจากอัลติสแล้วอ่ะก็คือน่าจะยกมาน่าจะมาทั้งชุดใช่เพราะว่าไหนๆจะมาแล้วจะกักไว้ทำไมใช่อย่างอัลติสเนี่ยยังเลี้ยวตามได้เลี้ยวตามระบบแปรผันใช่ถึงจุดหยุดเน้นใช่ใช่ถึงสูงได้ไว้ง่ายแต่นี่ก็ยังมีเผื่อก็มีประมาณสัก25-30ก็เป็นพื้นฐานก็ให้เราควบคุมในความเร็วต่ำถ้าโดยรวมก็คิดว่าโอเคนะเครื่องยนต์ก็ตอบสนองการใช้งานความควบคุมก็ดีโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามทดลองความเร็วในระยะทาง402เมตรครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าเจ้า Toyota Corolla Cross ใหม่เนี่ยครับจะสามารถทำเวลาได้กี่วินาทีเดี๋ยวไปชมกันครับผมหลังจากที่จบสเตชันแรกกับการวิ่งควอเตอร์ไมล์นะครับต้องบอกว่า Toyota Corolla Cross ใหม่เนี่ยทำเวลาได้ที่ 17.9 นะครับถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับรถน้ำหนักเท่านี้รูปทรงแบบนี้นะครับส่วนสเตชันต่อไปจะเป็นการวิ่งแบบสลาลอมเราดู Handling ระบบช่วงล่างนะครับการโยนตัวของรถว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยครับผมครับผมเป็นไงครับน้าเอ๋สิ่งแรกที่เห็นตัวตาโคลาคอร์สครับถ้าครับตามความรู้สึกผมนะครับผมชอบในสไตล์เนี้ยมันดูออกดุหน่อยบางคนก็อาจจะไม่ชอบเรื่องหน้าตาอันนี้มันแล้วแต่เจตบุคคลแล้วกันโดยรวมองค์รวมอ่ะองค์รวมว่ามันดูแบบมันดูแปลกตาครับเพราะผมไม่เคยเห็นโตโยต้าที่แบบดีไซน์หน้าตาอย่างเงี้ยออกมันใหญ่ๆบึ้งๆอะไรเงี้ยแต่โดยรวมแล้วโอเคอ่ะดีไซน์ก็โอเคแล้วรวมถึงออปชันที่เข้ามาให้ครับอย่างที่ผมชอบมากก็คือประตูด้านท้ายสำหรับเขาดีไซน์แบบสำหรับคนครอบครัวเปิดง่ายนะเปิดง่ายคลิกปิดคลิกเปิดได้ครับผมไฟฟ้ากดปิดหรือจะเอากดแบบต้องปิดก็ได้แล้วแต่ความสะดวกครับผมแล้วไงนะฮาร์ดครับเป็นไงบ้างออนโรดมาฟิลลิ่งมันสะดวกสบายดีได้ครับถ้านั่งอะไรเอ่ยก็ไม่ยากมากแต่เล็กๆน้อยๆอย่างพวกมุมมองอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับอาจจะถ้าเป็นคนที่ชอบ
นั่งขยับมาข้างหลังหน่อยก็จะติดเสาหน่อยแต่ข้างหลังนี่เขาปรับได้ถึง6องศาปรับบ่อหลังใช่ไหมก็คือแบบปรับได้สเต็ปหนึ่งมี2สเต็ปแบบมันปึ๊กแล้วก็ไปอีกหนึ่งได้อีกวัน6องศาครับแต่ที่ผมไม่แฮปปี้เลยนะอันแรกเนี่ยคือเบาะฝั่งที่ผมนั่งอ่ะเบาะผู้โดยสารตอนหน้าผู้โดยสารตอนหน้าโอ้อัตโนมือเลยแมนูล้วนๆเลยใช่ไม่มีมาให้เลยครับไปคนขับอย่างเดียวเลย8ทิศทางปรับไฟฟ้าแบ่งไหมผมมั่งก็ได้รวมถึงไอ้พวงมาลัยด้วยนะพวงมาลัยก็ยังปรับมือ นะก็ยังไม่ได้เป็นไฟฟ้าแต่ปรับได้4ระดับแต่4ทิศทางใช่ใช่จริงๆพวงมาลัยชุดนี้เขาก็ยกมาจาก Toyota Altis อืมใช่ก็แต่ดีไซน์ดูรวมภายในผมก็โอเคแต่ผมก็ติอย่างเดียวคือเรื่องเบาะเนี่ยแหละแบ่งไฟฟ้ามามั่งก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็ต้องแชร์ทั้งด้านหน้าด้านหลังอ่ะให้มันเท่าๆกันนิดนึงแบบไฟฟ้าถ้ารุ่นทั่วไปเขามีมานะสัก4ตำแหน่งก็พอ4ทิศทางไม่ต้องถึงกับ8ทิศทางใช่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 แต่ส่วนตัวแล้วผมชอบสีสันของภายในมันให้ความรู้สึกภูมิฐานนะเป็นสีแดงเทอร่าโรสเทอร่าโรสแต่เสียดายมีเฉพาะรุ่นพรีเมียมกับพรีเมียมเซฟตี้รุ่น2ตัวบนใช่ใช่ครับแล้วตอนที่ขับมาได้ข่าวว่าช่วงล่างเขาปรับมาใหม่ด้วยเป็นไงบ้างทอร์ชั่นบีมนะที่ดีเวลลอปมาใหม่ดีเวลลอปใหม่จริงบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมยังใช้คันแข็งอยู่ใช่ไหมมันก็จริงจริงจริงระบบนี้ยังใช้กันอยู่หลากหลายนะเพียงแต่ว่ามีการปรับเซตให้เหมาะสมกับตัวรถมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ว่าใครจะทำออกมาดีแค่ไหนใช่โดยส่วนตัวที่ผมขับลองฟิลลิ่งอะครับไม่ได้ขี้เหร่นะช่วงล่างด้านหลังแบบนี้นุ่มนะนุ่มแต่ว่าหนึบนะแต่ว่าหนึบใช่ครับผมพวงมาลัยอาจจะเลทนิดนึงแบบเราคิดเร็วเราหมุนปุ๊บยังไม่ตามไม่ตามใช่แต่พอตามแล้วคุมแม่นยำก็ความรู้สึกแล้วแต่มันจะจับอาการได้ถ้าเกิดขับในรูปแบบที่แบบเร็วในเหมือนในสเตชันที่ขับไปนะแต่ถ้าบนท้องถนนผมว่าสบายแล้วระบบเซฟตี้เซนส์อ่ะ Toyota Safety Sense ที่เขาติดมาให้มีให้ครบเลยความปลอดภัยเลนคีปแม่นยำจับได้เร็วแต่ระบบแอคทีฟไม่ถึง0อันนี้น่าเสียดายใช่เพราะว่าเอาติดถึง0ที่ถึง0เลี้ยวตามอีกแต่ตัวนี้ยังไม่เลี้ยวเสียดายขี้เหนียวไปหน่อยนะยกน่าจะยกมาให้ยกมาทั้งชุดถ้าจะเอาแล้วอ่ะถ้าจะมาแล้วจ่ายตังค์มาขนาดนี้แล้วใช่แล้วอย่างวันนี้นอกจากขับออนโรดแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมเล็กๆเอาลอง402เมตรเป็นไงก็ไม่ได้ขี้เหร่นะสำหรับแต่วิ่งไฟฟ้าไม่ได้ยังไม่ถึงปลายเส้นไงตัดเข้าไปก่อนแล้วใช่ก็วิ่งในโหมด normal อะไรปกติก็ตัวเลขออกมาใช้ได้ครับ18ใช่ประมาณ18ม้า200ม้า122ใช่ใช่มั้ยต้องเข้าใจนิดนึงมอเตอร์เล็กนะมอเตอร์ที่ล้อมันเล็กก็แรงบิดเท่านี้วิ่งได้เท่านี้ผมถือว่าสมตัวแหละแล้วแฮนด์ลิ่งการควบคุมเห็นมบมีนั่นด้วยนี่สลาล่อมอย่างที่บอกไปก็คือตัวช่วงล่างไปเขาทำออกมาได้ดีนุ่มแต่หนึบนะแต่ถ้าต่อเนื่องยาวๆแบบวึบวับวึบวับตลอดทางก็มีอาการนิดๆครับเชื่อผมมันก็ต้องมีทรงพัดทรงมันปรับยกสูงขึ้นใช่ด้วยตัวรถโมเมนตัมมันมีสะสมมาเวลาเราเลี้ยวหนักๆใช่ระบบเบรกอะระบบเบรกอะเชื่อใจได้นะ เหมือนไม่อยู่แต่อยู่แต่อยู่คือมันรู้สึกเฮ้ยมันต้องกดเพิ่มหรือเปล่าแต่จริงๆอะเบรกอะเขาทำมาเซฟตี้ละคือประมาณว่าก็ต้องเรียนรู้ไปก่อนจับจังหวะให้มันได้ใช่ใช่มันง่ายๆอ่ะเรื่องเบรกอ่ะบางคนก็คิดว่าไอ้เบรกลึกหรือเปล่าเบรกไม่ใช่ใช่ขับไปสักพักเดี๋ยวก็รู้เรื่องที่ลองมาความเร็วประมาณ70เกือบ80ระยะเบรกผมใช้ไปประมาณ15เมตรถือว่าโอเคนะในเอใช่ครับโอเคใช้ได้เลยถ้าสรุปโดยรวมแล้วกันไงแฮปปี้ป่ะสำหรับคันนี้สำหรับผมก็แฮปปี้นะไม่ขี้เหร่อ่ะโดยรวมองค์รวมมาทั้งการขับขี่เทรลลิ่งอะไรเงี้ยครับอย่างหนึ่งอย่างเรื่องรูปลักษณ์อ่ะผมบอกไปแล้วผมชอบในทรงเนี้ยแปลกตาภายในก็สิ่งที่ให้มาก็ไม่มากแต่ใช้งานได้ครบมันไม่ใช่ว่าแบบไอ้ตรงนี้ขาดตรงนั้นขาดคือมีแต่อาจจะไม่ตอบโจทย์ทุกคนที่นั่งอยู่ในรถ อาจจะแบบตอบโจทย์แค่คนหน้าอะไรเพราะอย่างคือเขาชัดเจนนะเขาแบ่งแยกกับ CSR
ชัดเจนใช่ครับเพราะ CR คนละกลุ่มเลย CR ก็จะเป็นประเภทแบบวัยรุ่นออกหน้าตาดูหล่อๆดีไซน์ล้ำๆหน่อยใช่ๆอันนี้เน้นครอบครัวครับผมเพราะพื้นที่อย่างพื้นที่แบตเบิร์ดอะไรเงี้ยเค้าก็ย้ายมาอยู่ที่เบาะใช่ใช่แล้วก็คือเป็นเจนใหม่ละส่วนตัวนี้นะครับก็ตัวท็อปเลยราคาอยู่ที่ 1,199,000 ครับตัวท็อปคือมีทั้งหมด4รุ่นครับเป็น3ตัวบนเป็นไฮบริดครับตัวล่างเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1.8 ก็คือ 1.8 สปอร์ตราคาอยู่ที่ 989,000 บาทตัวเริ่มต้นขยับขึ้นมาก็จะเป็นตัวไฮบริดสมาร์ทอยู่ที่ 1,119,000 ครับส่วนรองท็อปก็เป็นไฮบริดพรีเมียมครับ 1,089,000 ส่วนตัวที่เรามาทดสอบคือชื่อมันจะยาวนิดนึงพรีเมียมเซฟตี้1,199,000 บาทครับผมก็มีทั้งหมด4รุ่นครับโตโยต้ามีให้เลือก7สีเลยครับ7สี7สันเลยเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าเฉพาะตัวที่เป็นเครื่องยนต์ปกติ 1.8 ล้อขนาด17นิ้วนะแต่ส่วนที่เป็นรุ่นไฮบริดก็จะเป็นขยับมาเป็น18นิ้ว18นิ้วตัวล้อเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเฉยแต่จริงๆเขาตั้งใจทำเพราะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่คือตัวล้อเนี่ยดีไซน์มาเพื่อลดเสียงรบกวนจากถนนขึ้นมาด้วยใช่ครับลองดูครับถ้าใครไปลองขับดูแล้วลองสังเกตดูว่าล้อไม่สวยแต่ทำไมเทคโนโลยีเขาสูงใช่ครับลองดูทั้งหมดก็เป็นรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ครับนะครับเป็นเบื้องต้นเท่านั้นเบื้องต้นว่ามีอะไรบ้างของเรามีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แต่ถ้าอยากรู้อยากสัมผัสตัวตนจริงๆนะครับใช่ครับไปเดินไปที่โชว์รูมเลยจิ้มเลยผมอยากลองรุ่นนี้รุ่นนี้ครับหรืออาจจะไปที่ทีเด็กทีเด็กชัดเจนอันนี้ชัดเจนครับผมแนะนำเลยถ้าเป็นโตโยต้าไปที่ทีเด็กใช่ครับเพราะมีสเตชันให้ลองครบเลยนะมีอินสตรัคเตอร์ที่ให้คำแนะนำละเอียดปลอดภัยยังไงก็ฝากติดตามรายการชีวิตติดไดร์ของพวกเรา2คนด้วยนะครับผมและอย่าลืมสับสไครต์ไลค์แชร์พวกเราด้วยครับส่วน EP หน้าจะเป็นรถอะไรรุ่นไหนติดตามกันให้ดีครับวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนครับพบกัน EP หน้ารู้กันแล้วใช่ไหมรีวิวให้ดูแล้วนะ สวัสดีครับผมวิษณุพรดวงแก้วหรือฮาร์ดติดได้ครับขอนำท่านเข้าสู่รายการรู้เรื่องรถบายชีวิตติดได้ครับรายการที่จะมีทั้งทิปและทริครวมถึงงาน DIY ง่ายๆมาฝากคนรักรถทุกคนครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักของที่ผมเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีติดไว้นั่นคือสเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วสเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ในท้องตลาดมีเยอะแยะมากมายผมจึงเลือกสเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์น้องใหม่ในวงการนั่นคือ Idemitsu Daphne Supercoat JP ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีคุณสมบัติดีแค่ไหนไปดูครับIdemitsu Daphne Supercoat JP มาพร้อมสเปรย์หัวฉีดหลายทิศทางตอบโจทย์สำหรับผู้ที่รักมอเตอร์ไซค์ต้องการความสะอาดและหล่อลื่นชิ้นส่วนเช่นโซ่โลหะหรือสำหรับรถยนต์ก็สามารถใช้ได้นะครับไม่ว่าจะป้องกันสนิมหล่อลื่นที่สำคัญนะครับไม่กัดซีนยางไม่ทำให้ยางเสียรูปทรงด้วยหรือแม้กระทั่งทำความสะอาดก็ทำได้ดีไม่แพ้แบรนด์อื่นๆนะครับลองดูครับครับผมเอาจริงๆเลยนะครับสเปรย์ตัวนี้เรียกว่าครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้ที่สำคัญนะกลิ่นก็ไม่ฉุนนะครับสามารถใช้ได้กับทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านครับที่ต้องการการหล่อลื่นหรือป้องกันสนิมแบรนด์อื่นนะครับเขาฉีดทิ้งไว้เนี่ยอยู่ได้นานประมาณ 2-3 อาทิตย์แต่สำหรับ Idemitsu Daphne Supercoat JP ครับเขาเคลมไว้เลยนะครับฉีดไว้ครั้งหนึ่งอยู่ได้เป็นเดือน
เราก็เห็นคุณสมบัติการใช้งานไปแล้วนะครับใครที่อยากจะมีติดบ้านไว้ไม่ยากครับหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ LINE หรือแฟนเพจ Apollo ไทยหรือง่ายๆครับใน Lazada หรือ Shopee ครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อซื้อเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ดูนะครับต้องบอกว่าแบรนด์ไอเดียมิสือเนี่ยครับเป็นแบรนด์น้ำมันท็อปไฟของโลกนะครับคิดดูครับราคา320บาทใช้งานโดยการฉีดครั้งหนึ่งอยู่ได้เดือนหนึ่งคุณคิดว่าคุ้มไหมครับลองดูครับครั้งหน้าผมจะมีทิปแอนทิกอะไรมาฝากสำหรับคนรักรถคอยติดตามชมกันให้ดีนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ